5 ทุ่มเกือบจะ40แล้วนะครับตามเวลาปกติรถเลนหงเจ็ดต้องเข้าสถานีบ้านโป่ง21:50นะก็ล่าช้าไปประมาณ100 นาทีนะครับเกือบ2 ชั่วโมงแล้วเนื่องจากตู้แอร์ชำรุดนะครับแม้จะมีโครงการทางคู่นะครับทางคู่ก็เริ่มเปิดใช้งานได้มากขึ้นได้ใกล้กันแล้วแต่รถไฟก็ยังเสียเวลาอยู่นะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องรถเก่าชำรุดบ่อยหวังว่าจะได้เร่งจัดซื้อรถใหม่นะครับมาให้บริการพอหลังจากมีหัวรถจักรใหม่ก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องหัวรถจักรได้เยอะแต่ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องตู้ที่สานอยู่นะครับขาดแคลนโดยเฉพาะตู้ปรับอากาศชั้นสองรถแอร์เต็มวันนี้รถแอร์3 ตู้ด้วยรถแอร์มา3 ตู้เลยพี่บอกนะควรเร่งจัดซื้อระบบอากาศได้เพิ่มไม่มากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยฮะต้องเอามาชดเชยแล้วก็เอามาเพิ่มด้วยฮะ